จับเลยนะคะแล้วก็ไปลองอะไรหน้าต่างนี้นะคะเป็นออนไลน์นะคะสวยนะคะอีกสักครู่นะคะจะมีที่ออกมาแล้วก็ต้องรอบมาจำนำที่สุดที่มีนะคะเดี๋ยวที่มีความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงแล้วกันมีกระเป๋าโหลดก็ที่ดีสามห้าสามที่ดีสามห้าสามขอเชิญท่านไปยังที่แม่ห้องสอนขอเชิญท่านจัดสมาชิกสภาพยากรณ์จะช่วยเปลี่ยนผู้โดยสารสูงอายุผู้โดยสารเดินทางค่ะโดยเชิญไปเชิญเข้าไปในเชิงพื้นที่อาคารสอนที่ดีเรียนวันที่ที่ดีเรียนวันที่เราขอแม่ห้องสอนอีกแล้วขอเชิญไม่มีเรื่องเหมือนไม่มีเรื่องเหมือนโปรดทราบเครื่องบินของสายการบินต้องต่อไปเที่ยวบินที่ BG ไปแม่ห้องสอนขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านขึ้นเครื่องได้นะคะของหมายเลข11โปรดขึ้นเครื่องได้นะคะของหมายเลข11มีน้ำพริกนุ่มก็ครับมันมีหน่อยที่จริงอ่ะต้องว่านักสนานทั้งหมดด้วยก็ว่าได้คนกับเรื่องที่ถูกครับได้ไหมครับอะไรได้เลยหมอแต่ในขวดนั้นไม่ได้นะถึงขวดที่ไปได้นะได้แต่นี่ได้ไหมครับได้ต้องทำสลากใหม่เนาะเดี๋ยวมันดูดินี่อันนี้ได้หรออันนี้เหรออันนี้ยังอ่ะมันเป็นนมแห้งนี่กับข้าวอยากกินนั้นคือเป็นข้าวนะครับเนี่ยผมมาสำหรับการทำเสร็จสวยนะไม่รับส่งอย่างอ่ะ
อ๋อเหรออ๋อมีของฟรีเราเอาของฟรีไงไปเจ๊คือเรื่องนี้นะครับเดิมเนี่ยทางกปท.หรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับเขาได้มีประกาศว่าด้วยการนำของเหลวเจลสเปรย์นะครับขึ้นอากาศยานหรือนำเข้ามาในเขตห่วงห้ามของสนามบินสาธารณะซึ่งประกาศเนี่ยมีมาปี2550นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ใช้นิยามกว้างๆว่าเป็นของเหลวเจลสเปรย์นะครับแล้วก็แต่ว่าก็มีการยกเว้นบางอย่างเช่นอาหารสำหรับทารกนะครับหรือต่อมาก็ได้มีการผ่อนคลายในเรื่องของการนำอาหารพื้นเมืองนะครับเช่นแกงหรือน้ำพริกขึ้นได้นะครับแต่ในปัจจุบันมีประกาศล่าสุดของกปท.หรือเรียกว่าคณะกรรมการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่23มิถุนายน2562ก็ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่าของเหลวเจลสเปรย์เพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงของเหลวที่เราทราบกันมาเดิมก็คือพวกน้ำเครื่องดื่มแล้วก็มีการเพิ่มไปถึงเรื่องของแกงน้ำพริกน้ำจิ้มซุปนะครับแยมพวกสตูนะครับก็เป็นนิยามที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็เหมือนกับท่าอากาศยานอื่นๆของประเทศไทยที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ปัจจุบันก็ไม่สามารถนำพวกอาหารที่เป็นของเหลวนะครับขอเรียนว่าเป็นเฉพาะอาหารที่เป็นของเหลวในปริมาณที่เกินกว่า100ซีซีนะครับขึ้นเครื่องบินหรือขึ้นหิ้วขึ้นเครื่องแต่ถ้าผู้โดยสารต้องการความสะดวกในการที่จะนำอาหารของเหลวเช่นน้ำพริกหรือแกงนะครับหรือซุปหรือพวกของเหลวขึ้นเครื่องนี่ก็แนะนำให้โหลดลงไปใต้ท้องเครื่องจะสะดวกที่สุดแต่ถ้าท่านต้องการถือขึ้นเครื่องท่านผู้โดยสารที่ต้องการซื้อน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องต่างๆพวกนี้ก็ขอให้ซื้อในปริมาณที่ไม่เกิน100ซีซีหรือ100มิลลิลิตรนะครับต่อ1ภาชนะที่บรรจุซึ่งภาชนะที่บรรจุก็ต้องมีขนาดปริมาตรไม่เกิน100ซีซีหรือ100มิลลิลิตรและมีที่ภาชนะนั้นต้องระบุปริมาตรที่สามารถบรรจุได้ด้วยนะครับโดยท่านสามารถนำขึ้นไปได้เนี่ยถึงไม่เกิน 1,000 ซีซีแต่ต้องแบ่งเป็นขวดหรือภาชนะและไม่เกิน100ซีซีหรือ100มิลลิลิตรนะครับแต่ส่วนคำว่าอาหารพื้นเมืองนี้เนื่องจากอาหารพื้นเมืองมีขอบเขตที่กว้างถ้าเป็นของแข็งอย่างเช่นเป็นไส้กรอกนะครับเป็นแหนมเป็นไส้อั่วเป็นแคบหมูอันเนี้ยเราไม่ได้ห้ามท่านสามารถที่จะหิ้วขึ้นเครื่องได้ในปริมาณที่ท่านต้องการแต่ก็ขอความกรุณาว่าแพ็คให้เรียบร้อยอย่าให้มีกลิ่นรบกวนผู้โดยสารอื่นเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือความเข้าใจที่อาจจะมีการคลาดเคลื่อนกันมากก็คือว่าไปตีความกันว่าอาจจะเป็นอาหารพื้นเมืองทุกชนิดไม่สามารถขึ้นอากาศยานได้ซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่นะครับเฉพาะที่เป็นของเหลวน้ำพริกน้ำแกงน้ำจิ้มที่มีปริมาตรในแต่ละ1ภาชนะบรรจุเกิน100ซีซีหรือ100มิลลิลิตรเท่านั้นที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้นะครับถ้าจะขึ้นเครื่องต้องอยู่ในภาชนะที่ไม่เกิน100ซีซีภาชนะนะครับไม่เกิน100ซีซีหรือ100มิลลิลิตรแต่ถ้าแล้วก็ได้ถึงประมาณ10ขวดไม่เกิน 1,000 ซีซีหรือ 1,000 มิลลิลิตรครับแต่ถ้าเอามากกว่านั้นอยากจะหิ้วถุงแกง 2-300 ซีซีก็ใช้วิธีการโหลดในกระเป๋าเรียกว่ากระเป๋าโหลดที่กระเป๋าลงทะเบียนสัมภาระลงทะเบียนจะสะดวกที่สุดครับซึ่งตอนนี้เราได้ทางพันธุ์โทษเราได้มีการไปสัมพันธ์อย่างร้านค้าที่อยู่ในสนามบินแล้วก็ร้านค้าภายนอกให้ช่วยปรับเปลี่ยนในเรื่องของภาชนะที่บรรจุให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนเช่นภาชนะที่บรรจุถ้าท่านเปลี่ยนเป็นขวดน้ำพริกไม่เกิน100ซีซีหรือ100มิลลิลิตรได้เนี่ยก็สามารถนำขึ้นไปได้ถึง10ขวดหรือไม่เกิน 1,000 ซีซีที่สามารถหิ้วขึ้นเครื่องได้ครับปัญหาที่พบล่าสุดเนี่ยที่ว่าภาชนะบางอย่างที่ไม่ได้ระบุชัดเจนตรงสลากว่ามีความจุเท่าไหร่นะครับจะฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนลงน้ำร้านค้าขอความร่วมมือหรือขอความร่วมมือในเรื่องความปลอดภัยของทุกท่านนะครับว่าต่อไปก็พยายามกรุณาถ้าเราบรรจุในภาชนะที่มีระบุปริมาตรได้ก็จะเป็นการสะดวกด้วยกันทุกฝ่ายนะครับเช่นขวดที่มีการบอกว่าขวดนี้เป
มีการพิมพ์หรือมีตัวที่อยู่ในขวดว่าไม่เกิน100ซีซีนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบได้สะดวกขึ้นแต่ถ้าเป็นถุงหรือเป็นขวดหรือเป็นภาชนะที่ไม่ได้ระบุปริมาตรบรรจุไว้ก็จะมีปัญหาในการที่จะนำขึ้นเครื่องเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าภาชนะนั้นมีปริมาตรเท่าไหร่นะครับดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยทางร้านค้าที่จำหน่ายของอาหารพื้นเมืองเขาก็จะพยายามปรับภาชนะเช่นขวดหรือภาชนะที่ใส่เนี่ยให้มีปริมาตรบรรจุที่ระบุไว้หรือพิมพ์ไว้ในภาชนะนั้นด้วยครับ